สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อัปเดตกันอยู่บนถนนนะครับอยากจะสอนเรื่องมารยาทในการขับรถนิดนึงนะครับคืนขับมาโอ้ยทุกวันนี้ไม่รู้เขามีวิธีการสอนในเรื่องการใช้ไฟสูงไฟต่ำเวลากลางคืนยังไงนะครับอยากจะประชาสัมพันธ์แล้วกันครับไม่ถือว่าสอนนะเพราะว่าการใช้ไฟสูงไฟต่ำเนี่ยก็คือเป็นหลักการแรกที่เราควรเรียนรู้นะครับเมื่อเราขับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถอะไรที่มันมีไฟที่ใช้ร่วมทางกับคนอื่นนะครับก็คือหลักการแรกก็คือมันมีไฟสูงและไฟต่ำนะครับไฟสูงเนี่ยใช้กรณีที่เรามันบอกอยู่แล้วครับไฟสูงก็คือจะสาดไกลนะครับเวลาเราเปิดไฟสูงก็จะไปแยงตาคนอื่นนะครับการแยงตาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแยงด้านหน้ากับรถส่วนทางมานะครับคือเห็นละประชันหน้ากันเนี่ยจะเป็นไฟสูงแต่ที่สำคัญก็คือตามหลังนะครับตอนตามหลังเนี่ยผมขอเถอะฮะลดไฟให้กันด้วยนะครับท่านใดที่ทำปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ดีแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ปฏิบัตินะครับผมก็อยากจะแนะนำให้ทำด้วยนะครับเพราะว่าคุณจะโดนข้อหาหลายๆอย่างข้อหาที่ไม่ใช่กฎหมายนะอาจจะโดนกวนคืนอาจจะโดนไฟอาจจะเขาคือเปิดไฟสองท้ายเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่ารถมันมีกระจกหลังนะครับมันก็จะเข้าตาคนขับคันที่อยู่ข้างหน้าเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะรำคาญนะครับก็จะส่องตานะครับเวลาขับรถเขาก็จะรู้สึกว่าคุณไม่มีมารยาทนะครับก็เรียกว่ามารยาทในการขับรถนะครับคืออย่ามองว่ามันเป็นกฎกติกาอะไรนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นมารยาทแล้วกันนะครับเพราะว่าคือเราวิ่งตามท้ายนะเราก็เป็นไฟต่ำเราอาศัยไฟคันข้างหน้าแล้วกันครับว่าเป็นไฟสูงนะครับเข้าไปเราก็ดูท้ายรถเขาดูเบรกดูการเด้งดึงของท้ายรถเขานะครับดูโช๊คดูอะไรถ้ามันเต้นแล้วก็ชะลอหลักการมีแค่นั้นนะครับอย่าไปเปิดไฟสูงใส่ท้ายเขานะครับเปิดไฟสูงใส่ท้ายเนี่ยคุณจะได้อะไรหลายๆอย่างกลับมาที่ไม่ดีนะฮะอย่างเช่นจะโดนกวนคืนนะหรือได้ลูกปืนมานะฮะเผลอๆนะฮะเดี๋ยวก็เกิดการทะเลาะกันบนถนนนะครับเรื่องไฟเนี่ยเยอะนะครับไม่ใช่เฉพาะแตรนะไม่ใช่เฉพาะแตรเรื่องไฟนะครับคุณวิ่งตามท้ายครับคุณไปต่ำไปเถอะนะมันไม่แยงตานะครับอย่าไปเปิดไฟสูงนะอย่าไปมีความเชื่ออะไรผิดๆนะครับความเชื่อผิดๆของคุณนะมันจะทำให้ชีวิตคุณเดือดร้อนนะครับคือมันเขาขับอยู่ดีๆคุณไปแยงไฟใส่ท้ายรถเขาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกโมโหนะครับมันเกิดได้หลายเรื่องนะครับเพราะนั้นอย่าไปหาเรื่องครับขับรถไปเรื่อยๆของเราดีกว่านะครับสักพักหนึ่งถ้าเขาทนไม่ไหวเขาก็จะเปิดไฟกระพริบหรือไฟผ่าหมากอะไรของเราที่เราเรียกกันนะคุณก็ต้องรู้ไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะคุณไฟสูงใส่เขาอยู่หรือบางทีอาจจะลืมนะครับก็ทำได้ครับขอความร่วมมือนะครับเพื่อนร่วมทางนะครับทุกท่านนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของไฟนะครับการให้สัญญาณไฟสูงไฟต่ำนะครับผมเดี๋ยววันหลังเราจะมาหรือคุยเรื่องอื่นนะครับเช่นเรื่องแฟร์เรื่องการขับรถการจี้ท้ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังวันนี้ขอเปลี่ยนลุคนิดนึงนะครับสลับกับลากสลีนะครับเพราะว่าเราต้องใช้งานบนถนนทุกวันนะครับผมเนี่ยเราวิ่งไม่เร็วนะครับเขาบอกวิ่งช้าชิดซ้ายนะครับก็ชิดได้ก็ดีครับชิดได้ก็ดีนะครับถนนมันดีก็ชิดซ้ายก็ไม่เป็นไรครับแต่การชิดซ้ายที่ไม่ดีก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรถ3ล้ออยู่ซ้ายมือทําให้เราต้องหลบไปหลบมามันขับลําบากมันไม่เหมือนวิ่งเลนขวาเลยเพราะว่ามันไม่ต้องระวังอะไรมากเพราะมันติดกับทางเค้าเรียกอะไรอ่ะเลนที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะไม่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยสังเกตนะฮะอันนี้คือทำไมคนไม่ชอบวิ่งซ้ายนะครับหนึ่งถนนไม่ดีแหละนะครับ
อันนี้คือรับได้นะถ้าถนนไม่ดีผมรับได้มาวิ่งขวาแต่ท่านวิ่งขวาท่านต้องขึ้นความเร็วเพิ่มความเร็วขึ้นนิดนึงครับอย่างน้อยก็ต้อง80 90ไม่ใช่วิ่งขวาแล้ววิ่ง60อย่างเงี้ยมันก็เกินไปนะครับแต่ถ้าถนนดีถ้าคุณไปวิ่งขวาวิ่ง80 90เนี่ยทั้งซ้ายก็ถนนดีๆเนี่ยมันอันนี้ก็น่าเกลียดอยู่นะครับไม่ได้เก่งนะเรื่องขับรถแต่ว่าขอความร่วมมือมาเล่าให้กันฟังเรื่องไฟอื่นเจอโอ้ยไม่รู้ว่าเขายังไงกันได้รับการสอนการฝึกมายังไงนะครับเรื่องการใช้ไฟสูงไฟต่ำนะครับนะไม่ใช่เฉพาะต้องปรับไฟให้คันหน้ารถสวนอย่างเดียวนะคุณตามท้ายเขาคุณต้องไฟต่ำนะครับอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะเป็นสาระอื่นนะครับผมไม่มีเวลาไปตัดต่ออะไรมากนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาบนถนนนะครับช่วงจังหวะดีๆรถไม่เยอะนะครับก็อาจจะมารีวิวอัปเดตเรื่องกฎกติกามารยาทในการใช้ไฟสูงไฟต่ำนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะครับผมสวัสดีครับ